السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنةونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين أما بعد ท่านอิหม่ามประจำมัสยิดยะวาท่านคอตีบท่านมุอัซซินคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนะครับสรรพบุรุษศรัทธาชนที่รักและเคารพนะครับของมัสยิดตลอดจนผู้ที่มาร่วมรับฟังธรรมะในห่วงเวลาทรงเกียรติตามหลักการศาสนานะครับที่ตามมาจากมัสยิดดารุนนอีมก็ดีหรือมัสยิดใกล้เคียงนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่เราท่านโดยทั่วท่วนกันก่อนอันดับแรกนะครับเมื่อตอนที่ท่านอิหม่ามได้ติดต่อไปเนี่ยว่าหัวข้อที่ต้องการจะให้ผมมาเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่3ของเดือนรอมฎอนเนี่ยว่าท่านอาจารย์คือจะให้ผมเนี่ยเป็นผู้กำหนดเนื้อหานะครับแล้วก็กรอบทิศทางในการพูดคุยธรรมะกับชุมชนยะวาแห่งนี้ที่เลือกใช้คำว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับมีนัยยะสำคัญเลยเราบวชกันไป17วันเนี่ยนะครับเกินครึ่งเดือนแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าเมื่อตอนเย็นเนี่ยนะครับที่ฟากฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการผมเพิ่งจะพูดคุยกับวิทยากรท่านหนึ่งเรื่องดุอาของการละศีลอดซึ่งเป็นดุอาต้นยาวนะครับในช่วงท้ายของดุอาละศีลอดศาสนาสอนให้เรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีฮาดานีฟะซุมตูวะรซะกนีฟะอัฟตะรตูเป็นการบอกถึงเจตนารมณ์ของคนเป็นบ่าวของพระเจ้าว่าเราจะต้องมีความนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าในทุกๆอิริยาบถแม้กระทั่งเราประกอบคุณงามความดีนะครับกระทำเรื่องที่เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์พอพระทัยประสบความสำเร็จไปในแต่ละกรอบวันเรายังไม่อาจจะลืมพระคุณของพระองค์เพราะพระองค์เท่านั้นนะครับเป็นผู้ที่ช่วยเหลือทำให้เราทำการบวชได้จนครบในแต่ละวันชุมชนยะวาที่รัก17วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าผมจะตั้งคำถามว่าใครบ้างที่ขาดบวชแล้วหรือยังนั่นเป็นคำถามที่ไม่สร้างสรรค์การที่บอกว่าขาดบวชเนี่ยอันนี้เป็นการขาดแบบที่จงใจฉีกหลักการศาสนานะครับคำถามอย่างนี้เกียรติภูมิของพวกท่านไม่มีไม่ทำแน่นอนคือจำเป็นต้องบวชแล้วไม่บวชเราก้าวข้ามผ่านไปเลยแต่ถ้าจะถามว่าบวชมา17วันแล้วเนี่ยมีใครบ้างนะครับที่กล้าที่จะบอกว่าให้คะแนนการถือศีลอดของตนเนี่ยใน17วันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดเต็มบริบูรณ์ที่สุดตรงกับเจตนารมณ์ของศาสนาที่สุดในการถือศีลอดแต่ละวันอันนั้นแหละแม้กระทั่งวิทยากรเองยังไม่กล้าที่จะตอบเลยนะครับต่อคำถามนี้แต่ไม่เป็นไรครับนี่คือศาสนาของเราเราก็จะต้องต่อสู้เราจะต้องขวนขวายเราจะต้องเพียรพยายามในการที่จะไปสู่เส้นชัยในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทรงดำรัสไว้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องทำการกระเสือกกระสนต้องกาดีห์นะครับจะต้องลำบากลำบนในการที่จะพิชิตความดีที่พระองค์วางเอาไว้เป็นบททดสอบเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านทุกๆอุปสรรคจนกระทั่งตัวของเราเกลี้ยงเกลาแล้วก็กลับคืนสู่พระองค์เพื่อจะรับรางวัลจากพระองค์กลับมาที่ดุอาละศีลอดสักนิดนึงก่อนชุมชนยะวาที่รักเราตั้งต้นไปจากตรงนี้นะครับรอมฎอนปีนี้จะมี29วันหรือ30วันก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบวชรอมฎอนเดือนเต็มแค่เพียงครั้งเดียวในชั่ว
พระชนมายุของพระองค์ท่านนะครับหลักการถือศีลอดรอมฎอนเนี่ยถูกประทานลงมาในฮิจเราะห์ที่2หลังจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเสด็จอพยพจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์อยู่มะดีนะห์1ปีพอมาปีที่2เนี่ยหลักการนะครับหลักศาสนบัญญัติเนี่ยถูกอัลลอฮ์ตราบัญญัติมาในปีที่2เนี่ยหลายหลักการทีเดียวละหมาดวันตรุษอีดิลฟิตรีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการจ่ายซะกาตนะครับทั้งซะกาตทรัพย์สินแล้วก็ซะกาตฟิตรอห์ด้วยเพราะว่ามีบวชเดี๋ยวก็ต้องมีซะกาตฟิตรอห์แน่นอนมาในปีที่2หมดเลยเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่มะดีนะห์10ปีนะครับแล้วการถือศีลอดถูกตราบัญญัติลงมาในปีที่2จึงเท่ากับพระองค์ท่านมีพระชนมายุเนี่ยถือศีลอด9รอมฎอนด้วยกันซอมาติสอารอมฎอนาตแต่นักวิชาการเขาทำประวัติเอาไว้ในประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่ารอมฎอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม8รอมฎอนเป็นรอมฎอนเดือนพร่องหมดเลยคือรอมฎอน29วันมีรอมฎอนเดียวเท่านั้นที่เป็นรอมฎอน30วันฮิกมะห์ตรงนี้นะครับวิทยาปัญญาตรงนี้ถามว่าทำไมท่านรอซูลบวชรอมฎอนเดือนที่ไม่ใช่เดือนเต็มคือ29วันเนี่ยมากกว่าเพื่อจะให้ประชาชนของพระองค์ท่านได้รู้ด้วยนะครับว่าไม่ว่าอัลลอฮ์จะกำหนดให้รอมฎอนในแต่ละปีในแต่ละฮิจเราะห์เนี่ยเป็นรอมฎอนเดือนเต็มหรือเดือนพร่องก็ตาม29หรือ30ด้วยความเป็นเดือนรอมฎอนแล้วถือว่ามีฟะดีลัตมีความประเสริฐแล้วก็ความยิ่งใหญ่อลังการทัดเทียมกันเพียงแต่ส่วนต่างกุศลเดือนรอมฎอนที่มี30วันก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติหลักการนะครับได้กุศลเป็นพิเศษในวันนั้นมากกว่ารอมฎอนที่มี29วันเท่านั้นเองเพื่อจะให้รู้ก่อนนะครับว่ารอมฎอน29วันเนี่ยไม่ได้มีความไม่ได้มีความลดหลั่นในเรื่องเกียรติยศในเรื่องเกียรติภูมิในเรื่องความอลังการไปกว่ารอมฎอนที่มี30วันแต่ประการใดด้วยความเป็นเดือนรอมฎอนเนี่ยมีความอลังการทัดเทียมกันจะต่างกันที่ส่วนต่าง1วันจึงให้ท่านรอซูลบวชรอมฎอน29วันมากกว่ารอมฎอน30วันเพราะรอมฎอน30วันพระองค์ท่านบวชแค่ปีเดียวเท่านั้นบวชแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่แล้วกรอบนะครับอีก13วันหรือ12วันที่เหลืออยู่เนี่ยเรายังมีเวลาที่ผ่านมานะครับขอพระผู้เป็นเจ้าตะกับบะลัลลอฮ์มินนาวะมินกุมซอลิฮัลอามาลจริงๆดูอาบางบทเนี่ยบางวาระเนี่ยนะครับเรายังมีความเข้าใจผิดเข้าใจที่แคบอยู่ว่าเป็นดูอาที่อ่านเฉพาะวันนี้กรอบช่วงเวลานี้ตักบะลัลลอฮ์มินนาวะมินกุมซอลิฮัลอามานี่จริงๆผมเจอชาวยะหวาวันนี้ผมก็ขอดุอานี้ให้พวกท่านได้นะครับว่าอย่างน้อย17วันที่พวกท่านทำการถือศีลอดมาก็ขออัลลอฮ์ทรงตอบรับผลงานดีๆที่พวกท่านกระทำไปว่าบวชทั้ง17วันที่ผ่านมาเนี่ยใครที่บวชมาขอให้อัลลอฮ์รับทั้งหมดแต่เจตจำนงก่อนทำไมดุอาละศีลอดเราใช้กันเนี่ยขึ้นต้นไปจากตรงนี้เลยนะครับขึ้นต้นไปว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเราจะทำอะไรแล้วเดี๋ยวผมมีไซยิดุลอิสติกฟารในพระวจนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ท่านบอกว่าชะฮรุนอัวลุฮุเราะห์มะฮ์วะเอาซะตุฮุมักฟิเราะห์วะอาคิรุฮุอิตกุมมินันนารเดือนรอมฎอนคือเดือนซึ่งที่ช่วงต้นเดือนคือเศษ1ส่วน3แรกเนี่ย10วันแรกเป็นพระมหากรุณาธิคุณของอัลเลาะห์อันนี้ก็มีคำอธิบายไปแล้วนะครับวะเราะห์มะฮ์มักฟิเราะห์แล้วก็การปลดปล่อยให้ปลอดภัยเนี่ยนะครับให้รอดปลอดภัยจากขุมนรกเนี่ยจริงๆมีทุกวันนั่นแหละ30วันของรอมฎอนหรือ29วันมีตลอดเพียงแต่10วันแรกนะครับให้มุ่งไปที่เรื่องอยากได้พระเมตตา10วันกลางนะครับเราต้องเริ่มมองแล้วว่าสนิมความเปรอะเปื้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันได้รับการขจัดให้หมดสิ้นไปหรือยังแล้วก็10วันสุดท้ายเราจึงหวังรางวัลสูงสุดกันนะครับก็คือความปลอดภัยในภพหน้าอาคิเราะห์ไม่ต้องเข้าสถานที่ลงทันของพระเจ้าซึ่งนั่นหนักหน่วงที่สุดแล้วแล้วถือว่าเป็นความล้มเหลวนะครับเป็นความล้มเหลวเป็นความอัปยศแม้นจะได้กลับมาเข้าสวรรค์ในภายหลังแต่การที่จะต้องลงไปพำนักณสถานที่ลงทันมาก่อนนั้นก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ตามหลักการศาสนาเช่นเดียวกัน
มื่อเป็นเช่นนั้นอันนะญะห์คือความปลอดภัยรอบแรกเลยถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของทั้งผมและของพวกท่านทั้งหลายดูอาละสินอดที่ท่านใช้กันเนี่ยอัลลอฮุมมะละกะซุมตุวะบิกะอามันตุวะอะลาริสกิกะอัฟตารตุโออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะข้าแด่พระผู้อภิบาลพูดกับอัลลอฮ์พูดหวานๆอ้อนอัลลอฮ์อ้อนให้หยาดเยิ้มเลยนะครับอัลลอฮุมมะข้าแด่พระผู้อภิบาลของฉันลากก้าเพื่อพระองค์ท่านซุมตุเพื่อพระองค์ท่านฉันทำการถือศีลอดเกิดนัยยะทันทีเลย17วันที่ผ่านมาเวลาท่านอ่านดุอาละศีลอดเนี่ยนะครับท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่าลิซซออิมีฟัรฮะตันคนถือศีลอดจะมี2ฟัรฮะมี2ความปลาบปลื้มดีใจสองครั้งฟัรฮะตุนฮีนยุฟติรวะฟัรฮะตุนฮีนยัลกอร็อบบะความดีใจครั้งที่1เนี่ยดีใจตอนที่ถึงเวลาละศีลอดคืออะซานมักริบมาใครมั่งไม่ดีใจคนบวชตอนอะซานมักริบท่านรอซูลพูดต้องเป็นความจริงท่านเป็นอัสซอดิกุลมัสดูกโอ้โหเวลาอะซานมักริบเนี่ยนะครับดีใจสุดท่านรอซูลยืนยันไว้แล้วแต่อีกความดีใจนึงนี่สิวะฟัรฮะตุนฮีนยัลกอร็อบบะอีกความดีใจนึงเดี๋ยวเราจะไปดีใจพร้อมกันคือดีใจตอนที่เจออัลลอฮ์คำศัพท์นะแปลอย่างนั้นยัลกอร็อบบะฮูแต่จริงๆเนี่ยหมายถึงนักวิชาการอธิบายความพระพจนานุนะครับฮีนยัลกอสวาบซียามิฮีมิร็อบบิอีกความดีใจหนึ่งเราจะดีใจเมื่อเห็นรางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เนื่องมาจากการถือศีลอดดีใจที่เจออัลลอฮ์เนี่ยคือดีใจที่ได้เห็นว่าพระองค์เตรียมรางวัลอะไรไว้ให้สำหรับการถือศีลอดแต่ท่านดูก่อนนะครับว่าละศีลอดแต่ละวันเนี่ยทำไมมันมีความดื่มด่ำมากๆอัลลอฮุมมะละกะซุมตุก็ท่านอ้อนอัลลอฮ์ยะหวาทุกคนพูดกับพระผู้เป็นเจ้าว่าสื่อสารกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านว่าข้าแด่พระผู้อภิบาลของฉันละกะเพื่อพระองค์ท่านเท่านั้นซุมตู้ฉันทำการถือศีลอดแล้วนี่เขาเรียกยอมจำนนทำนะทำเพื่ออัลลอฮ์ทำไมครับโยงตรงนี้ก่อนกลับไปที่ตอนต้นวันมัซฮับชาฟีอีวางเกณฑ์เอาไว้นะครับถ้าบวชแบบมัซฮับชาฟีอีเราจะต้องตั้งเจตนาเพื่อทำการถือศีลอดในแต่ละวันตรงนี้เป็นกติกาปฏิบัติการไปบนความรู้โดยมั่นใจด้วยนะครับไม่ใช่ความรู้ที่เรายังไม่รู้ชัดเป็นความรู้ในเชิงรับฟังอย่างเดียวอันนี้ท่านศึกษากันมาเป็นความรู้ภาคบังคับส่วนใหญ่ของมุสลิมในประเทศไทยปฏิบัติศาสนกิจสังกัดมัซฮับอิหม่ามมุฮัมมัดบินอิดริสอัชชาฟิอีทั้งนั้นบวชฟัรดูบวชรอมฎอนบวชนะซัรบวชกัฟฟาเราะห์จะต้องเนียดในเวลากลางคืนเพื่อจะทำการถือศีลอดในแต่ละวันลิอันนะซอมกุลลียอมินมุสตะกิลุนเพราะการถือศีลอดในแต่ละวันนั้นเป็นอิสระออกจากกันและกันจึงต้องเนียดทุกวันเป็นอิสระออกจากกันและกันยังไงครับก็เพราะว่าเราต้องละศีลอดในแต่ละวันละวันบวชแต่ละวันจึงขาดตอนเหมือนการละหมาดการละหมาดเนี่ยเมื่อท่านจะปิดฉากการละหมาดท่านต้องกล่าวสลามครั้งที่หนึ่งเพื่อปิดฉากละหมาดนั้นๆการละหมาดเนี่ยเริ่มต้นด้วยการตักบีรอตุลอิห์รอมแล้วก็ปิดฉากด้วยการกล่าวสลามฉันใดฉันนั้นการถือศีลอดในแต่ละกรอบวันก็เริ่มต้นด้วยการงดเว้นยับยั้งทุกสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดนับตั้งแต่กรอบเวลานะครับที่พระเจ้ากำหนดมาคือแสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งดวงตะวันลับขอบฟ้าดูดูอาละศีลอดของผมให้ดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาละศีลอดกันจะได้เกิดความดื่มด่ำนี่แหละโค้งสุดท้ายอีก13วัน12วันที่เหลือโยงไปที่ตอนเนียดก่อนเวลาเราเนียดเนี่ยเรานึกในใจว่านะวัยตุซอมรอมฎอนลิลลาฮิตะอาลาอันนี้ซอแล้วนะครับถ้าจะเอาแค่ซอนะข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดเดือนรอมฎอนเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นเนียดอย่างสั้นที่สุดแต่แล้วเราทำเนี่ยขั้นสมบูรณ์แบบเลยเนียดรอมฎอนเนี่ยไม่ต้องใส่ยศฟัรดู
ลิอันนะซอมรอมฎอนะลายะกออูอิลลาฟัรฎอนทัศนะแข็งแรงแม้นในตำรามินฮาจุตตอลีบีนจะระบุเอาไว้ว่าให้ใส่ฟัรดูเหมือนกับเรื่องละหมาดว่าละหมาดเนี่ยนะครับถ้าเวลาเราจะเนียดละหมาดฟัรดูต้องใส่ยศฟัรดูแต่ในตำราเราดอและในตำรามัจมูถือว่าบวชรอมฎอนแค่ตะจีลงไปว่าข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดรอมฎอนซอแล้วไม่ต้องใส่ยศฟัรดูตะลีนชี้แจงเหตุผลก็คือบวชรอมฎอนไม่มีวันเป็นอื่นไปได้ยกเว้นเป็นบวชฟัรดูเท่านั้นอันนี้อย่างสั้นไม่ว่ากันแต่อย่างยาวเนี่ยพวกท่านปฏิบัติการกันอยู่นะไวตุซอมกอดินฉันตั้งเจตนาถือศีลอดวันรุ่งขึ้นอันอาดาอิฟัรดิรอมฎอนฮาซิฮิสนะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ฟัรดูเนี่ยแปลว่าหน้าที่ฉันตั้งใจถือศีลอดวันรุ่งขึ้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่เดือนรอมฎอนของฮิจเราะห์ศักราชนี้ปีนี้แต่เขามีสุนัตให้เติมนะครับว่าอีมานันวะฮติซาบันอีก2คำใครที่ยังไม่ได้เติมคำนี้ผมฝากเติมเข้าไปหน่อยโค้งสุดท้ายรอมฎอนไม่ยากหรอกครับนึกในใจฉันตั้งใจถือศีลอดวันพรุ่งนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่รอมฎอนปีนี้อีมานันวะฮติซาบันเพราะมีอีมานต่อพระเป็นเจ้าวะฮติซาบันและหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ลิลลาฮิตะอาลาและปฏิบัติการก็ทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาอีก3คำที่จะโยงใยมาในตอนละศีลอดทันทีเลยฉันตั้งใจถือศีลอดวันรุ่งขึ้นปฏิบัติหน้าที่ฟัรดูเดือนรอมฎอนประจำปีนี้มีอีมานต่อพระผู้ทรงสั่งการถ้าไม่มีอีมานไม่บวชแน่นอนในพระพจนานุกรมของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรีวายะห์โดยท่านอับดุรเราะห์มานอิบนุอาฟรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูชะฮ์รุรอมฎอนชะฮ์รุนกะตะบัลลอฮุอะลัยกุมซิยามะห์วะซันนตุละกุมกิยามะห์ท่านอับดุรเราะห์มานอิบนุอาฟบอกว่าท่านรอซูลพูดว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ตราบัญญัติให้พวกท่านทั้งหลายถือศีลอดในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ทรงดำรัสว่ากุติบะอะลัยกุมุศิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนมินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนการถือศีลอดถูกตราบัญญัติมาเหนือพวกท่านทั้งหลายตกลงว่าบัญญัตินะมาจากพระเจ้าผู้ปฏิบัติการเกิดไม่ปฏิบัติเนี่ยเพราะไม่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นนักวิชาการนะครับนิติศาสตร์อิสลามเขาจึงให้เติมเข้าไปในตอนเนียดด้วยว่ามีศรัทธามั่นในหลักการนี้อีมานันแล้วก็วะฮติซาบันแล้วก็หวังกุศลและการตอบแทนจากพระเจ้าที่ทำเนี่ยหวังจากอัลลอฮ์เท่านั้นไม่ได้หวังนะครับสิ่งอื่นใดเลยเป็นการตอบแทนเพราะรู้ว่ามนุษย์ไม่มีวันให้รางวัลไม่มีทางให้รางวัลพวกท่านในการกระทำนี่เรายังไม่ได้คุยเรื่องแง่มุมการถือศีลอดเนี่ยไม่มีความแปดเปื้อนความเจือปนในเรื่องการโอ้อวดแล้วก็การแสดงลงไปในอิบาดะห์ชนิดนี้นั่นเป็นอีกมิติหนึ่งเลยนะครับเป็นอีกหัวข้อการสนทนาธรรมะได้เลยว่านักปราชญ์เนี่ยเขาบอกว่าอริยะลายัดคุลุสยามการโอ้อวดไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในการถือศีลอดได้อิบาดะห์อื่นๆเนี่ยสามารถจะนำไปโอ้อวดได้หมดเลยอ่านอัลกุรอานอ่านอยู่คนเดียวดีๆเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พอสาว่ารู้สึกว่ามีคนเข้ามาในอาคารมัสยิดอาการมันจะมีละถ้าหากว่าไม่ควบคุมไม่ระมัดระวังให้ดีไม่ระมัดระวังตัวอาจจะมีอาการโอ้อวดอาจจะมีนัยยะแฝงเข้ามาแต่การถือศีลอดเนี่ยนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันได้เรานัดมาเจอกันได้นะครับ 11:00 นบ่าย2โมงไม่สามารถที่จะนำตัวการถือศีลอดมาประกวดกันได้เลยว่าใครที่มีเนื้องานการถือศีลอดเข้มข้นกว่ากันใส่เข้าไปในเนียดด้วยว่าฉันตั้งใจถือศีลอดวันรุ่งขึ้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ฟัรดูรอมฎอนหน้าที่รอมฎอนประจำปีนี้เพราะมีอีมานที่ทำเนี่ยเพราะมีอีมานต่อพระเจ้าผู้สั่งการวะฮติซาบันแล้วหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วลิลลาใส่อยู่แล้วครับแล้วทำก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วย
จึงมาโยงที่ตอนละศีลอดว่าดูอาละศีลอดอัลลอฮุมมะละกะซุมตูข้าแด่พระผู้อภิบาลของฉันเพื่อพระองค์ท่านฉันถือศีลอดผ่านพ้นไปแล้วอีกหนึ่งวันละกะซุมตูวะบีกะอามันตูต่อพระองค์ท่านฉันมีอีหม่านมีศรัทธาที่เหนียวแน่นยิ่งนะวะอะลาริสกิกะอัฟตอรตูและต่อริสกีด้วยริสกีที่พระองค์ท่านประทานมาให้17วันเนี่ยจะมีใครไหมครับมีสัปปะบุรุษยะหวาท่านใดไหมศรัทธาชนท่านใดไหมครับนึกว่าแม้กระทั่งน้ำอึกเดียวหรืออินทผลัมอึกอินทผลัมนี่แหมเต็มบ้านเลยนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราแจกเป็นฮะดายารอมฎอนกันเลยแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มาเนี่ยนะครับท่านไม่มีทางได้อินทผลัมแม้เพียงครึ่งผลมาละศีลอดอย่าลืมพระมหากรุณาที่คุณอัลลอฮ์เด็ดขาดเดือนรอมฎอนนี่เป็นเดือนแห่งการสอนอะไรหลายอย่างสอนให้มนุษย์รู้จักจิตวิญญาณของตนด้วยยิ่งต้องขอบคุณอัลลอฮ์เลยอินทผลัมครึ่งผลก็ไม่ได้กินถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มาวะอะลาริสกิกะอัฟตอรตูเวลากัดอินทผลัมเข้าไปเนี่ยนะครับให้ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆตรงกันกับดุอาที่ท่านอ่านอยู่ว่าและบนปัจจัยริสกีที่พระองค์ท่านมอบให้มาฉันนำมันมาละศีลอดแล้วนี่ความดื่มดำเกิดขึ้นแล้วท่านใช้ต้นนี้กันอยู่แต่เดี๋ยวนะครับอันนี้มานารอตุลไลล์เขามีการบันทึกไว้เดี๋ยวชุมชนยะหวารับฟังไปวันนี้แล้วอาจจะลืมแล้วภาษาไทยก็ได้นะครับถ้าแปลเนี่ยในขณะที่ผมแปลแล้วท่านจดบันทึกเอาไว้นำไปใช้ได้ภาษาไทยไม่ได้มีข้อห้ามเลยเพียงแต่อ่านภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าอัฟดอลในบทอ่านอะไรก็ตามของศาสนาอย่าให้มันบั่นทอนกำลังใจในการจะปฏิบัติตามหลักการศาสนาเด็ดขาดเรามีความสามารถก็ค่อยๆฝึกฝนไปแต่ในวันที่ยังปฏิบัติการไม่ได้อย่าละเว้นอย่าละทิ้งงานนั้นไปเลยนะครับให้นำเอาภาษาที่เป็นภาษาบ้านเกิดของเรานี่แหละภาษาที่เราใช้มาตั้งแต่กำเนิดนี่แหละนะครับมาใช้ไปก่อนต้นสั้นก็จบแค่นี้แต่ต้นยาวเนี่ยมันจะมีนัยยะสื่อสารบางอย่างเลยนะครับเป็นการสยบและกดทับจิตวิญญาณภายในของตัวเราเองเมื่อประกอบศาสนกิจเสร็จหนึ่งวันต้นยาวดุอาละศีลอดนี่ก็คืออัลลอฮุมมะละกะซุมตูวะบิกะอามันตูวะอะลาริสกิกะอัฟตอรตูวะเราะห์มะตะกะรอจาวตูพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านฉันยังคงมุ่งหวังเสมอเป็นผู้ศรัทธาลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังในเราะห์มะของอัลลอฮ์เด็ดขาดเราจะดื้อกับพระองค์มานานแรมปีอยู่ที่ว่าจะสำนึกหรือยังเท่านั้นคนดื้อเนี่ยนะครับเขาบอกคนทำความผิดศาสนาเนี่ยแบ่งคนไว้สองกลุ่มคนทำผิดและสำนึกผิดเนี่ยอัลลอฮ์รักนี่มักฟิรอห์ชะฮรุลมักฟิรอห์ด้วยแต่คนทำผิดแล้วไม่สำนึกผิดอันนี้สิที่ศาสนาเรียกว่าเป็นคนมุอานะดะเป็นคนมุอานิดเป็นคนดื้อด้านอันนี้แหละพระเจ้าจะโกรธกริ้วมากเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับกลับมาวันนี้รอมฎอน17วันเข้าค่ำ18แล้วถ้าสำนึกอัลลอฮ์ยังคงให้พระเมตตาและเปิดประตูแห่งการให้อภัยเสมอวะเราะห์มะตะกะรอจาวตูพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านฉันมุ่งหวังวะอะลัยกะตะวักกัลตูต่อพระองค์ท่านเท่านั้นที่ฉันมอบหมายเนี่ยชักจะยาวแล้วเห็นไหมครับไปเปิดฟังเอานะครับโต๊ะไม่เป็นไรเนี่ยฟังเนี่ยเดี๋ยวขออาจารย์ฮารูนครับมานารอตุลเอลมีเนี่ยเป็นลูกสาวป่ะครับเดี๋ยวทำให้มะแล้วกันถ้าใครจดภาษาไทยฟังจดภาษาไทยไว้ทันเมื่อสักครู่โอ้อัลลอฮ์เพื่อพระองค์ท่านฉันถือศีลอดแล้วต่อพระองค์ท่านฉันศรัทธามั่นด้วยริสกีของพระองค์ท่านฉันนำมันมาละศีลอดวะอะลาริสกิกะอัฟตอรตูวะเราะห์มะตะกะรอจาวตูพระเมตตาของพระองค์ท่านฉันยังคงปรารถนาเสมอวะอะลัยกะตะวักกัลตูต่อพระองค์ท่านฉันมอบหมายพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาบวชหรือเปล่า
พรุ่งนี้จะมีลมหายใจอยู่หรือเปล่านี่แก้บวชวันหนึ่งเนี่ยว่าอะไรก็ตะวักกัลตู้ด้วยว่าอิไลกะอนับตู้กลับสู่พระองค์ท่านเท่านั้นฉันจะมุ่งไปที่กลับของเราทุกคนคือพระเจ้าไม่ต้องกลัวครับไม่มีจุดหมายจุดมุ่งหมายปลายทางคือการกลับสู่การสอบสวนของพระเจ้าไม่ว่าจะมาจากจุดไหนไม่ว่าจะเริ่มมาจากจุดไหนจุดสุดท้ายอิลัลลอฮิมัรจิอุกุมกลับสู่อัลลอฮ์ด้วยกันทั้งสิ้นวะอิไลกะอนับตูซะฮับัดดะมะอ์วับตัลลัติลอุรูกวะซะบะตัลอัจรอินชาอัลลอฮ์ความกระหายมาลายสูญไปแล้ววับตัลลัติลอุรูกเส้นโลหิตเนี่ยชุ่มฉ่ำแล้วคนเราเวลาละศีลอดแล้วเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับเวลาอินทผลัมที่เคี้ยวลงไปเนี่ยตกลงถึงกระเพาะซึ่งกำลังว่างเปล่าเลยไม่มีอะไรบรรจุมา13ชั่วโมงอาการเย็นวาบมันเกิดขึ้นเลยแล้วพอเวลาท่านดื่มน้ำตามลงไปเนี่ยแหมเส้นเลือดมันชุ่มฉ่ำเป็นอย่างที่ดุอาท่านรอซูลสอนไว้เลยท่านรอซูลพรรณนาไว้เส้นเลือดชุ่มฉ่ำแล้ววะซะบะตัลอัจรอินชาอัลลอฮ์ผลบุญอัลอัจรูบันทึกแล้วอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ลูกอ้อนตรงนี้แหละครับตอนจบตรงนี้แหละครับมันบอกถึงตัวตนของการเป็นทาสผู้สวามิภักดิ์พระเจ้าว่าบวชก็พระองค์สั่งจึงบวชศรัทธาก็ศรัทธาต่อพระเจ้าที่สั่งการให้บวชริสกีก็พระเจ้าที่สั่งให้บวชนี่แหละมอบมาให้จึงนำมาละศีลอดพระเมตตาก็พระเมตตาของพระเจ้าที่สั่งให้บวชนี่แหละที่ผู้บวชคนนี้ยังคงตั้งความหวังแล้วผู้บวชเนี่ยชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปพรุ่งนี้จะได้อยู่ต่ออีกหรือเปล่าจะบวชครบรอมฎอนปีนี้หรือเปล่าก็มอบหมายไว้กับพระเจ้าผู้สั่งการให้บวชนี่แหละอะไรก็ตะวักกัลตูวะอิไลกะอะนับตูแล้วก็บั้นปลายก็จะกลับคืนสู่พระเจ้าพระองค์นี้แหละความกระหายมาลายสูญไปแล้วละศีลอดแล้วนี่ครับความกระหายมาลายแล้วเส้นเลือดชุ่มฉ่ำพองโตแล้วผลบุญบันทึกแล้วหากพระองค์ประสงค์ไม่กล้ามั่นใจว่าได้บุญบวชอ้อนอัลลอฮ์ว่าอินชาอัลลอฮ์แล้วปิดท้ายว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีดัลลานีฟะซุมตูวะรอซะกอนีฟะอัฟตารตูมวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ผู้ซึ่งชี้นำทางฉันจึงได้บวชและริสกีที่พระองค์ให้มาฉันนำมันมาละศีลอดเอาละนะครับเมื่อขึ้นต้นกันอย่างนี้ชุมชนยะหวาที่รักไซยิดุลอิสติกฟารบันทึกให้ดีจดจำให้ดีพระพุทธนาถบทเนี่ยการอิสติกฟาร์เนี่ยมีฟะดีละมหาศาลอยู่แล้วนะครับทำให้ทุกอย่างในชีวิตปลอดโปร่งในเมื่อช่วงกลางของเดือนรอมฎอนเป็นช่วงเน้นเรื่องการขออภัยโทษพระเจ้าความผิดของผมมีมากมายที่พูดอยู่เนี่ยมีความผิดต่อพระเจ้ามากมายตั้งความหวังว่าพระองค์จะให้อภัยโทษไม่ได้น้อยไปกว่าพวกท่านทั้งหลายเลยนี่คือการสารภาพท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนไซยิดุลอิสติกฟาร์เอาไว้เจ้านายแห่งการขออภัยโทษถ้อยคำที่เป็นเจ้านายแห่งการขออภัยโทษเลยแปลว่าถ้อยคำในการขออภัยโทษปกติเนี่ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮิเอาแล้วครับมหาศาลแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮิฉันขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าต่ออัลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮิและฉันขอกลับคืนสู่พระองค์คำว่าเตาบะเนี่ยที่แปลว่ากลับเนื้อกลับตัวเนี่ยเตาบะเนี่ยตามหลักการเนี่ยนะครับหมายถึงอัรรูจูอัตเตาบะตุลอกาตันอัรรูจูหมายถึงการหวนกลับถ้าบอกว่าคนคนหนึ่งตาบ้าตุ๊บตู้เนี่ยมีมะนารอยะตู้นะครับแปลว่ากลับอันนั้นหลักภาษาก่อนชาวอาหรับถ้าใช้คำว่าเตาบ้าเนี่ยจะหมายความว่ากลับมาแต่ในทางวิชาการคำว่าเตาบ้าเนี่ยหมายถึงอรูจูมีนัตตารีก
กอยริลมุสตะกีมอิลัตตะรีกิลมุสตะกีมนี่ท่านอิหม่ามบาจูรีนิยามแบบนี้คำว่าเตาบ้าตามหลักศาสนบัญญัติหมายถึงการหวนกลับมาจากทางที่ไม่ถูกต้องกลับมาสู่ทางที่ถูกต้องนี่ชัดที่สุดแล้วถ้าไปทางไหนที่ไม่ได้จะกลับไปหาอัลลอฮ์น่ะทางผิดทั้งนั้นแหละครับถ้าคิดจะเตาบ้าตัวก็คือจะต้องกลับมาสู่ทางที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์เท่านั้นจึงจะเรียกว่าเตาบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสั้นๆเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮิฉันขออภัยโทษฉันขอลุกกัดโทษต่ออัลลอฮ์และฉันก็ขอกลับคืนสู่พระองค์กลับเนื้อกลับตัวสู่เส้นทางของพระองค์จบแต่ไซยิดุลอิสติฆฟารประมุขท่านนบีเรียกว่าเป็นไซยิดุลอิสติฆฟารเลยไซยิดนี่แปลว่าเจ้านายที่เวลาเราอ่านในตะชะฮุดกันนะครับแล้วมัซฮับชาฟีอีมีสุนัตให้ใส่เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าไม่ใส่ได้มั้ยคำว่าไซยิดีนาเนี่ยได้แต่เสียมารยาทมัซฮับชาฟีอีเค้าเรียกคนไม่มีมารยาทอย่างผมกับอาจารย์ฮารูนอย่างเงี้ยดูสิผมยังให้เกียรติท่านอาจารย์ฮารูนเลยเรียกอาจารย์ฮารูนเลยนี่เรียกผมซิรอยุดดีนเฉยๆผมเคืองนะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดกับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดความหมายมันชุมชนยะหวาเดินตามมาติดๆนะครับความหมายของคำเนี่ยซัยยิดที่แปลว่าซิยาดะเนี่ยซิยาดะนี่นักวิชาการก็แปลไว้หลายอย่างอาจารย์อามัดแปลว่ามันซาดัลกอมาแปลว่าคนที่ต้องอยู่ข้างหน้ากลุ่มชนเสมอนั่นเรียกซัยยิดประมุขเหมือนโต๊ะอิหม่ามประจำชุมชนเรียกไซยิดแห่งชุมชนได้แต่ความหมายที่ไม่ว่านักวิชาการจะแปลคำว่าไซยิดว่าอย่างไรก็ตามมีบรรจุอยู่ในองค์บรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดแหละไซยิดีนานี่ผมเอาความหมายเดียวเท่านั้นก็คือประมุขเนี่ยเอามาความหมายเดียวนะครับคือบุคคลที่ใครก็ต้องไปขอความช่วยเหลือถามว่านัยยะนี้ไม่มีปรากฏในองค์บรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเตรียมตัวไปขอพึ่งพระองค์ได้เลยวันกิยามะห์เนี่ยอาติซัยยิดานามุฮัมมัดันลวะซีลาตวัลฟะซีละวะบะอ์ซุมะกอมัมมะห์มูดันลซีวะอัตตะเตรียมไปขอชะฟาอะห์ท่านนบีได้เลยนี่ใครก็ตามต้องไปขอพึ่งความหมายหนึ่งของคำว่าประมุขนบีมูซายังพึ่งเลยนบีอิบรอฮีมยังบอกไปนู่นไปหามุฮัมมัดเลยวันนี้ไม่มีใครต้องไปหาสุดที่รักของอัลลอฮ์หมายเลขหนึ่งเท่านั้นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าไซยิดนี่ไม่ใส่ไม่เป็นไรหรอกกำลังอธิบายไซยิดอยู่นะครับเนี่ยแต่ถ้าใส่จะได้บุญเยอะขึ้นมัซฮับชาฟีอีอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิซัยยิดินามุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาไซซัยยิดินาอิบรอฮีมด้วยประมุขอิบรอฮีมด้วยใส่ให้ทั้งบรมวงศานุวงศ์เลยเป็นนบีที่เป็นญาติกันนะครับนี่เขามีฮิกมะห์อีกยาวนะว่าทำไมเลือกท่านนบีอิบรอฮีมมากล่าวคู่ทำไมไม่เอาท่านอื่นทำไมกะมาศ็อลลัยตะอะลาซัยยิดินาอิบรอฮีมทำไมไม่กะมาศ็อลลัยตะอะลาเพราะสายสัมพันธ์ของความเป็นนบีเนี่ยนะครับตรงมาที่โตย้อยอิบรอฮีมเนี่ยนบีทุกท่านนะครับสืบสายพระโลหิตไปจากท่านนบีอิบรอฮีมทั้งนั้นแหละนับตั้งแต่นบีอิบรอฮีมนะครับนบีอิสฮากแล้วก็นบีอิสมาอีลแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปจากท่านนบีอิสมาอีลคือท่านนบีอิบรอฮีมจึงเป็นตัวย่อแห่งนบีเลยนบีที่อยู่หลังจากนบีอิบรอฮีมทั้งหมดสืบสกุลถึงท่านนบีอิบรอฮีมทั้งนั้นนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมศอลาวาตอิบรอฮีมียะมัซฮับชาฟีอีเวลาไปทำฮัจญีเนี่ยช่วงศอลาวาตเนี่ยเขาก็ให้ทำอย่างนี้นะครับให้ใช้ต้นนี้แหละหลังจากรับใบกัลลอฮ์รับใบกัลลอฮ์มาถึงช่วงศอลาวาตกับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิซัยยิดินามุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาซัยยิดิน
อินนะกะฮามีดุมมะจีดแล้วก็วนใหม่ลับบัยกัลลอฮให้ใช้ต้นเต็มเนี่ยเอาใส่ไซยิดแปลว่าประมุขท่านรอซูลบอกรอมฎอนไซยิดุชชูฮูรรอมฎอนเป็นประมุขแห่งเดือนในรอบปีแต่สิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่นี่คือไซยิดุลอิสติกฟารประมุขแห่งถ้อยคำขออภัยโทษพระเจ้าไซยิดุลอิสติกฟารท่านรอซูลสอนได้ว่าไงครับนี่ค่ำวันที่18พรุ่งนี้จะบวชวันที่18กลางคืนมาก่อนกลางวันไซยิดุลอิสติกฟารท่านรอซูลบอกว่านะครับอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีโอ้อัลลอฮ์ข้าแด่พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีพระองค์ท่านคือพระเจ้าของฉันมาแล้วนะครับไซยิดุลอิสติกฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่พระองค์ท่านเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นใครที่ท่องจำอยู่ใช้เยอะๆเลยในรอมฎอนท่านรอซูลบอกให้ทำมากๆ4เรื่อง1ใน4เรื่องที่ให้ทำมากๆก็คือขออภัยโทษอัลลอฮ์นี่แหละมากๆอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลูกะริฎอกะวัลญันนะฮ์วะนะอูซุบิกะมินซะกะติกะวันนารและนี่15คือหลังแล้วด้วยจริงๆมันขอได้ตั้งแต่ค่ำที่หนึ่งรอมฎอนแล้วนะครับขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษขอให้อัลลอฮ์ทรงประทานโทษให้เนี่ยอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่พระองค์ท่านเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นขอรับวะตะนีพระองค์ท่านทรงสร้างฉันมาวะอานาอับดุกะฉันคือทาสของพระองค์ท่านวะอานาอาลาวะอ์ดิกะวะอะห์ดิกะมัสตะตอตูและฉันนั้นบนพันธสัญญาและการตราบัญญัติหลักการของพระองค์ทุกข้อฉันจะปฏิบัติมันสุดกำลังสามารถเอาให้สุดความสามารถมัสตะตอตูถ้ายังไม่สุดอย่าเพิ่งบอกอัลลอฮ์ว่าท่านสุดแล้วจดจำเลยนะครับตรงนี้คือสาระสำคัญถ้ายังไหวอยู่ต้องไปต่อละหมาดให้สุดอ่านอัลกุรอานให้สุดบวชให้สุดทำความดีให้สุดเพราะในไซยิดุลอิสติกฟารวะอานาอาลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตูบนพันธสัญญาบนพระสัญญาของพระองค์ทุกข้อฉันจะปฏิบัติการมันอิสตะตอตูเลยสุดกำลังสามารถวะอานาอาลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตูอาอูซุบิกะมินชัรริมาซอนะตูฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ฉันทำเอาไว้เป็นยังไงครับวักเนี่ยความชั่วที่ทำไปเนี่ยพระองค์อภัยในเรื่องหนึ่งแต่กากเดนของมันน่ะหมดไปแล้วหรือยังมันจะตามกลับมาหลอกหลอนไอ้ที่ทิ้งละหมาดไปเพิ่งจะกลับมาละหมาดตอนอายุ50นี่อย่าว่าบั่นทอนกำลังใจกันนะครับเรากำลังจะเอามักฟิเราะห์แต่เราต้องเห็นความผิดของเราซะก่อนไม่เช่นนั้นเราจะไม่ทราบซึ้งว่าการขออภัยโทษมันเป็นเรื่องน่าทราบซึ้งเพียงใดก็เพราะการขออภัยโทษมันจะมีความเข้มข้นขึ้นได้ตัวผู้ขออภัยโทษต้องสำนึกในความผิดที่ตนเองมีอย่างจริงจังที่สุดก่อนบนสมมุติฐานที่พวกเรามีร่วมกันเลยอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษแล้วแต่ผมถามว่าพิษภัยของละหมาดที่ท่านทิ้งไปเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยร่องรอยของมันร่องรอยการไม่ยอมจ่ายซะกาตที่พวกท่านเคยทำทั้งๆที่อัลลอฮ์ให้พวกท่านรวยร่องรอยของการที่พวกท่านไม่ยอมถือศีลอดเมื่อตอน25ปีที่แล้วแต่ณวันนี้ท่านเสียใจแล้วล่ะจะมีอะไรสะท้อนกลับมาหรือไม่มีคำตอบคือมีครับมีแล้วน่ากลัวด้วยพอจะบวชเป็นโรคกระเพาะต้องตรวจก่อนนะครับบางครั้งอ่ะ
ลองดูให้ดีเอ๊ะทำไมเวลาจะทำความดีมันกลับถูกทดสอบด้วยการมีอุปสรรคก็เพราะตอนที่ไม่เคยมีอุปสรรคเราไม่เคยคิดจะทำหรือเปล่าวักนี้ไซยิดุลอิสติกฟาร์วักนี้จึงตอบโจทย์มากเอาอูซุบิกะมินชัรริมาซอนาตูฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่ฉันเคยทำไปโรคกระเพาะจะได้ไม่กลับมาตอนที่เราสำนึกแล้วเราจะได้บวชได้เต็มกำลังความสามารถนับแต่นี้เป็นต้นไปหัวเข่าจะได้ยังคงแข็งแรงอยู่จะได้ละหมาดรุกวะได้สวยๆเหมือนกับตอนที่เราเคยมีโอกาสรุกวะสวยๆเมื่อ30ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นเรายังไม่ยอมรุกวะต่ออัลลอฮ์เรายังไม่ยอมก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาอูซุบิกะมินชัรริมาซอนาตุอบูอุลักะบีนิอามะติกะอะลัยยะวักถัดมาฉันสารภาพอบูอูเนี่ยบีมะนาอะตะริฟูฉันสารภาพจำนนต่อพระองค์ถึงความโปรดปรานที่พระองค์ให้ฉันมาไหนที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะครับในมัสยิดเนี่ย ที่นั่งกันอยู่เนี่ยนะครับข้างหลังผมก็ด้วยข้างหน้าเนี่ยใครที่ไม่มีความโปรดปรานเลยรู้สึกได้เลยว่าอัลลอฮ์ไม่โปรดปรานตัวเองเลยยกมือสิครับอัลฮัมดุลิลละห์แหมนี่ถามสุ่มเสี่ยงมากเลยกลัวจะมีคนยกมาเหมือนกันไม่มีนะครับยกออกมาแล้วไม่ได้แล้วถ้ายกแล้วก็อาจารย์ฮารูนเรียกเข้าห้องไปก่อนเลยนะครับทิ้งกล้องตั้งไว้ก่อนได้จะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์แล้วก็ในกุรอานว่าลาตุฟซูฮานับไม่มีวันครบแปลว่ามีแต่จะยิ่งนับแล้วก็ยิ่งทบเท่าทวีคูณแล้วนับไม่หมดด้วยอันนี้บอกหาไม่เจอเลยเนี่ยนั่นแหละครับกำลังจะกุนูตกำลังจะสิ้นท่าแพ้ภัยชัยตันแล้วชัยตันกำลังจะกระตุกเขาเรียกสายสัมพันธ์สุดท้ายที่มีเชื่อมโยงไว้กับศาสนากำลังหมดแล้วไงครับหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ให้ตัวเองไม่ได้แล้วที่มานั่งกันอยู่มีลมหายใจกันอยู่ในขณะนี้วินาทีนี้นี่ก็ความโปรดปรานมหาศาลนี่ก็ความโปรดปรานมหาศาลในไซยิดุลอิสติกฟาร์ท่านรอซูลจึงสอนนำมาด้วยใส่มาด้วยเลยนะครับว่าอบูอุลกะบีนิอมะติกะอะลัยยะฉันสารภาพต่อพระองค์ถึงความโปรดปรานที่พระองค์มีให้ฉันสารภาพว่าอาบูอุลกะบิซัมบีและฉันก็สารภาพต่อพระองค์ในบาปกรรมที่ฉันเคยมีทั้งหมดทำบาปอะไรมาทั้งหมดอาบูอุลกะบิซัมบีฟักฟิรลีท่อนนี้เท่านั้นแหละครับอิสติกฟาร์นะแต่กลายเป็นว่าความยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายกลายเป็นดูอาบทเนี่ยในตำราฮะดิษเขาจึงบอกว่ามีทั้งดูอาและขออภัยผสมกันสิ่งที่มายุสตาฟาดูมินัลฮะดีษสิ่งที่ถูกถอดสาระประโยชน์ออกได้จากฮะดีษบทนี้นะครับซึ่งเป็นคำสอนบทอิสติกฟาร์ด้วยและเป็นคำสอนบทดุอาด้วยคือได้เห็นถึงฟะดีลัตได้เห็นถึงความประเสริฐของการเป็นคนชอบขอโทษอัลลอฮ์ผมจึงเคยพูดนะครับเคยบอกเสมอเลยว่าสังคมมุสลิมเนี่ยสังคมของเราเนี่ยมีคำอยู่สองคำตอนนี้มันจืดจางเกินไปเราไม่ค่อยจะได้ยินไม่รู้นะครับถ้าหากว่าท่านยังได้ยินกันคุ้นหูก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่มันจะมาหมดไปมันจะมาจืดจางไปนี่ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดคือคำว่าขอโทษกับคำว่าขอบคุณอันนี้ของศาสนาสอนเลยชุกรอนกับอัฟวันอาหรับยังใช้กันติดปากเลยเขาได้บุญด้วยของเราเนี่ยนะครับคนทำอะไรให้เฉยรอยยิ้มอย่างเดียวนั่นเรื่องนึงคนทำสิ่งดีๆให้ท่านยิ้มให้นั่นก็เรื่องบุญเรื่องยิ้มไปแต่บุญเรื่องขอบคุณเนี่ยนะครับจะซากัลลอฮุคอยรอนเรายังไม่ได้เจริญรอยตามจริยวัตรรอซูลข้อนี้ประการนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอัสดาอิลัยกุมมะอ์รูฟันฟะกาฟิอูฟะอิลลัมตะจิดูฮูฟะดออูละบุคคลใดกระทำสิ่งดีงามให้แก่พวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายต้องหาสิ่งดีๆเดียวกันชดเชยเขาให้ได้เป็นต๊ะครูมีแต่คนทำสิ่งดีงามให้ทั้งนั้นเลย
เดี๋ยวให้สรงอีกแล้วในรอมฎอนนี่ได้สรงสามผืนแล้วจันทรุณผมอ่ะสรงสามผืนแล้วยังไม่ได้ซื้อไปคืนใครเลยเอาตามคำสอนท่านนบีบอกใครให้อะไรมาให้แบบเดียวกันนั้นทดแทนก่อนพวกท่านทำกันเองได้เลยนะครับใครทำสิ่งดีอันใดให้แก่ท่านให้ท่านทำสิ่งเดียวกันนั้นทดแทนแต่ถ้าฟะอินลัมตะจีดูแต่ถ้าหากเราไม่มีความสามารถเขามีความสามารถกว่าฟัดอูละจงขอดุอาให้จึงเป็นที่มาของคำว่าจะซากัลลอฮุคอยรอนหรือจะซากัลลอฮุคอยรอลจะซาดีที่สุดแล้วเมื่อตอบแทนแบบเดียวกันกับที่เขาทำไม่ได้แล้วคำเหล่านี้มันหายไปไหนเยาวชนของเราท่องในชั้นเรียนจะซากัลลอฮุคอยรอนเขาจะนำกลับไปใช้ผู้ใหญ่ก็ใช้คำว่าขอบใจสิครับแต่ไม่ใช่ไปเขินแล้วสงวนเอาไว้ขอบคุณมากอันนี้ใช้ในกรณีนะครับอาวุโสกว่ามารยาททางหลักการเอ้าไม่ว่ากันแต่มันเงียบไปมันจืดจางไปกับขอโทษชุกรอนกับอัฟวันเมื่อสักทำอะไรผิดต้องขอโทษครับต้องขอโทษนี่เป็นสองคำที่ศาสนารักมากๆอัลลอฮ์รักที่จะให้บ่าวใช้กับพระองค์อัลลอฮ์จึงทรงรักที่จะให้บ่าวนำมาใช้กับกันและกันเองนะครับให้บ่าวนำมาใช้กับกันและกันเองด้วยขอบคุณแล้วก็ขอโทษถ้าหากผิดพลาดขอโทษถ้าหากว่าเราทำอะไรที่ไม่ตรงนะครับหรือไม่ถูกต้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งอบูอุลกะบินิอมะติกะอะลัยยาวะอบูอุลกะบิซัมบีฟักฟิรลีโปรดทรงอภัยโทษแก่ฉันด้วยฟะอินนะฮูลายักฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะแท้จริงไม่มีผู้ใดอภัยโทษแด่ฉันได้ยกเว้นพระองค์ท่านเท่านั้นจบแล้วครับจะบอกว่าแหมอาจารย์ว่าจบแล้วยาวเฟื้อยเลยก็นี่ไงครับไซยิดุลอิสติกฟาร์แต่ถ้าท่านตัดมาอัลลอฮุมักฟิรลีฟะดีลัตของการขอโทษอัลลอฮ์ยังคงมีบรรจุอยู่แต่ถ้าจะเอาประมุขหรือเจ้านายแห่งการขอโทษแล้วเจ้านายแห่งคำขอโทษต้องท่องแล้วล่ะครับไซยิดุลอิสติกฟาร์ในชั่วชีวิตฝากเอาไว้ไม่กะที่จะเสียลมหายใจไปหมดลมหายใจไปเนี่ยไม่กะบ้างเหรอครับว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเป็นบ่าวของพระเจ้าคนหนึ่งที่ท่องจำสุดยอดคำขอโทษพระเจ้าได้ก็ต้องรณรงค์กันอย่างนี้แหละอัลลอฮุมาอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานะอับดุกะวะอานะอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตออตูอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุอบูอูลักะบินิอมะติกะอะลัยยาวะอบูอูลักะบิซัมบีฟักฟิรลีฟะอินนะฮูลายักฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะยะวะที่รักทุกท่านครับ90นาทีเนี่ยมันน้อย90นาทีเนี่ยมันน้อยท่านอิหม่ามให้ผมมาเนี่ยถึง 23:30 นาทีเอาละครับมักฟิเราะห์ของพระเจ้านะครับยังคงมีอยู่ในทุกวินาทีอิหม่ามไบฮากีบันทึกไว้ในสุนันของท่านสุนันอัลไบฮากีนามุสซออิมีอิบาดะมันจะมีจังหวะไหนในชีวิตที่เลอเลิศยิ่งไปกว่าวินาทีที่เรากำลังมีลมหายใจอยู่ในขณะนี้นามุสซออิมีอิบาดะตุนการนอนของพวกเราเนี่ยนะครับแต่ต้องไม่ใช่เป็นการนอนที่จงใจจะหนีอาการหิวกระหายแต่เพียงอย่างเดียวเลยนะครับเป็นการนอนเนื่องมาจากการอิดโรยจากอาการถือศีลอดด้วยการนอนของการถือศีลอดเนี่ยนอนของผู้ถือศีลอดเนี่ยศาสนาตีให้ว่าเป็นการประกอบศาสนกิจด้วยดุอาของการถือศีลดุอาของผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์ทรงตอบรับเลยเพราะฉะนั้นในห้วงเวลาที่ท่านกำลังถือศีลอดอยู่ขอดุอากันมากๆแล้วหนึ่งในดุอาที่จะขอเนี่ยนะครับก็คือขออภัยโทษให้แก่ตนเองขออภัยโทษให้แก่ตนเองมักฟิรอยังคงมีอยู่ไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนรอมาก็ยังคงมีอยู่ไปจนกระทั่งถึงปลายเดือน13วันข้างหน้าต่อไปนี้นะครับท่านจับดัชนีคู่ขนานนี้ไว้น่าจะมอบให้เป็นอามานะของวิทยากรประจำอาทิตย์สุดท้ายก็แล้วกันเพราะนั่นจะประชิดนะครับกับค่ำไลลาตุลกอดมากกว่าผม
ณตรงนี้มันยังเหลือกรอบเวลาอีก10กว่าวันเนี่ยนะครับตามแต่รอมฎอนที่พระเจ้าทรงรู้แล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเหลือตอนที่จะเข้ารอมฎอนมาเนี่ยผมพูดทุกที่เลยนะครับผมเคยพูดมีโอกาสไปออกอากาศที่ไหนเนี่ยนะครับไปเผยแผ่ธรรมะที่ไหนก็จะบอกว่าวันเวลาของอัลลอฮ์เนี่ยเร็วมากช่วงนี้ไอ้ที่เร็วมากช่วงนี้นะครับคือมันเป็นสัญญาณวันกิยามะห์เป็นสัญญาณวะกอรุบัสซะมานเนี่ยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าอะลามะซุกรออะลามะซุกรอของกิยามะห์เครื่องหมายเล็กเครื่องหมายเล็กวะกอรุบะอัซซะมานเวลามันจะใกล้แปลตามศัพท์เนี่ยกอรุบะเนี่ยแปลว่าใกล้อัซซะมานเนี่ยแปลว่าเวลาเวลาใกล้เนี่ยนักวิชาการเค้าแปลไว้นะครับต้องไปดูว่านักวิชาการเขาแปลยังไงจะมาถอดความพระพจนานุเอาเองนี่ทำไม่ได้แล้วผิดเจตนารมณ์ท่านนบีนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับฮะดีษเนี่ยเหมือนกุรอานนั่นแหละพระมหากัมเบียนกุรอานเนี่ยต้องครูเขาจะแปลกันน่ะเขาต้องไปอ้างอิงตำราตัฟซีรมาอย่างน้อย1เล่มเขาจึงนำมาแปลนะครับเขาไม่สามารถที่จะมาแปลให้ทุกท่านฟังตามรากศัพท์ภาษาอาหรับได้เลยนะอันนั้นผิดกติกาทางวิชาการพระพจนานุฉันใดฉันนั้นเลยอย่าเข้าใจว่าชาวอาหรับเนี่ยเขาฟังพระพจนานุท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาสามารถตกผลึกนัยยะและเจตนารมณ์ได้มิฉะนั้นท่านเห็นไหมครับเวลาวงวิชาการที่กลุ่มประเทศอาหรับเวลาเขาถ่ายทอดมาบ้านเราทำไมเขามีโต๊ะครูนั่งบนเก้าอี้แล้วก็เขาก็นั่งที่มัสยิดเขาไปฟังทำไมภาษาเดียวกันเลยเวลาเขาบอกกอละตะอาลาแล้วเขาก็อ่านองค์การทำไมคนฟังก็ชาวอาหรับทำไมยังนั่งฟังผู้อธิบายอธิบายอีกทั้งที่เป็นภาษาอาหรับอยู่แล้วก็เพราะเขายังไม่สามารถเข้าใจเจตนารมณ์ได้เลยโดยตรงนะครับต้องมาผ่านกระบวนการทางวิชาตัฟซีรถ้าเป็นอัลกุรอานฮะดีษเช่นเดียวกันเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์ท่านพูดไว้ว่าอินนัลกะซิบะอะลัยยาไลซากะกะซิบินอะลาอะฮะดินแท้จริงการโกหกต่อตัวข้าพเจ้าไม่มีวันเหมือนกับการโกหกต่อตัวบุคคลใดคนอื่นที่ไม่ใช่ข้าพเจ้าคำว่าโกหกต่อตัวนบีหมายถึงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงกล่าวอ้างพระองค์นี่ครับว่าเป็นคำสอนนักวิชาการเนี่ยเขาไม่กลัวหรอกหะดีษเมาดูอ์เนี่ยจริงๆนะเขาไม่กลัวหรอกนะครับเพราะว่าเขาถือว่าผู้รับผิดชอบเนี่ยหนักหนาสหัสการการจะมากุกข้อมูลศาสนาขึ้นเองเลยเนี่ยอันนี้มันอัจรอมากอัชัดดุจรออาตันมากบังอาจมากใครจะมากล้ากุกข้อมูลมาว่าท่านรอซูลพูดเรื่องนี้แล้วเอามาทำแต่ที่เขากลัวเนี่ยเขากลัวนี่แหละครับเป็นพระพจนานุของพระองค์จริงๆแต่ผู้ใช้เนี่ยไม่ได้ไปสืบสอบค้นหาเจตนารมณ์ที่แท้จริงมาก่อนเป็นการยกใช้หรือนำใช้นะครับแบบยังไม่ได้ตกผลึกข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลท่านรอซูลจึงพูดว่าอินนัลกะซิบะอะลัยยาไลซะกะซิบินอะลาอะฮะดินโกหกเกี่ยวกับตัวของฉันน่ะจะไม่เหมือนโกหกเกี่ยวกับตัวบุคคลอื่นนะมังกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันใครกล่าวเท็จถึงตัวข้าพเจ้ามุตะอัมมิดันโดยจงใจฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารเขาคนนั้นจงเตรียมตัวเข้าสู่นรกได้เลยก็คือเอาเรื่องที่ท่านรอซูลไม่ได้พูดไม่ได้กระทำมาแล้วมากล่าวอ้างว่าพระองค์กระทำพระองค์พูดเนี่ยนักวิชาการเขาบอกการนำเอาสิ่งที่พระองค์พูดแน่ๆเนี่ยได้รับการยืนยันจากนักวิชาการมาแต่อธิบายเจตนารมณ์ผิดนี่ก็เข้าข่ายมังกะซะบะอะลัยยะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมหยุดอธิบายตรงนี้เพื่อจะบอกว่าเวลามันใกล้เนี่ยหนึ่งในเครื่องหมายวันกิยามะห์เนี่ยวะกอรุบัสซะมานท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อเวลาที่โลกใกล้จะถึงการดับสูญเวลามันจะกระชั้นชิดนักวิชาการบอกฮากีกีมีความหมายจริงเลยคือเวลามันดูเหมือนเร็วอันนี้พวกท่านรู้สึกอย่างนั้นไหมครับรู้สึกไหมปีหนึ่งผ่านไปเร็วนะครับมีหลักการรับรองละฮักกีกี้รู้สึกว่าเวลามันเดินเร็ว
แต่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นมาจาซีท่านรอซูลใช้สำนวนเทียมไม่ใช่สำนวนแท้ฮักกีกี้นี่แปลว่าสำนวนแท้ๆคือจะรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเร็วซึ่งเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับจุมอะห์ต่อจุมอะห์นี่เร็วมากเพิ่งจะละหมาดวันศุกร์ไปละหมาดวันศุกร์อีกแล้วเพิ่งจะละหมาดวันศุกร์ไปละหมาดวันศุกร์พอศุกร์เร็วเดือนนึงมี4ศุกร์เดี๋ยวปีนึงก็หมดละเดี๋ยวก็รอมฎอนอีกละอันนั้นก็ฮักกีกี้ความหมายแต่มาจาซีนี่ท่านรอซูลบอกศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการก็บอกตรงเนี้ยเจตนารมณ์ของท่านรอซูลเอาเป็นนัยยะเทียมไม่ใช่นัยยะแท้มี2 อย่างก็คือไอ้เวลาที่มันสั้นเนี่ยหมายถึงผู้คนจะกระทําความดีได้น้อยจะหาเวลามาบรรจุความดีเนี่ยไม่ค่อยมีลาฮาวละวะลากุวะอิลลาบิลลาห์เริ่มรู้สึกยังครับเขาเนี่ยถ้าใช้ความหมายนี้เริ่มรู้สึกยังความหมายมายาซีเวลามันสั้นจะทําความดีเอ้าจะอ่านกุรอานรอมฎอนจะ17วันไปแล้วยังไม่พ้นอะลิฟลามมีมเลยแปลว่าเพิ่งได้แต่ฟาติฮะยังไม่ขึ้นอะลิฟลามมีมเลยนั่นแหละครับคือเวลาสั้นเราจะหาเวลาบรรจุใส่ความดีไม่ได้เนี่ยทุกวันเนี่ยผมบอกกับลูกศิษย์บอกทุกวันเนี่ยไม่มีอะไรแล้วแข่งกับเวลาอย่างเดียวเลยลูกว่างเรียนไม่ว่างออกไปทำงานรับใช้อัลเลาะห์กันเอาให้สุดความสามารถเวลามันสั้นเอามาจาสของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้างอิงทัศนะนักปราชญ์จะบรรจุความดีลงไปเนี่ยนะครับมันไม่มีแล้วเมื่อมีโอกาสต้องรีบบรรจุเลยนี่ทัศนะหนึ่งนะครับอิหม่ามนะวะวีใช้เวลาสั้นกระชั้นชิดกับอีกทัศนะหนึ่งอิหม่ามกุรตุบียกเอาไว้ในหนังสือตัสกิเราะห์ของท่านเวลาสั้นเนี่ยหมายถึงเยาวชนอันนี้ไปอีกมิตินึงเลยวะกอรุบัซซะมานเนี่ยก็คือคนจะไม่เยาวชนจะไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสอัลลอฮ์สอนไปอีกเวลาสั้นคืออายุของเขาอ่ะ25อาจารย์ฮารูนนี่45เขามีความรู้สึกว่าไอ้ห่างกัน20เนี่ยมันสั้นเขาเลยไม่เคารพยักหน้านี่เข้าใจสุขงอมเลยงั้นอย่าไปทำนะครับโตกว่าเราวันเดียวเขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าท่านรอซูลละเกลียดนักคนที่ไม่รู้จักผู้อาวุโสไลซามินนาพระองค์ท่านไม่นับพวกครับไลซามินนามัลลัมยัรฮัมซอกีรอนาพระองค์ท่านพูดไว้สองวาระชีวิตเลยสถานะของความเป็นผู้อาวุโสและด้อยอาวุโสพระองค์ท่านบอกไม่ใช่พวกของฉันไอ้ไลซามินนาก็ต้องหยุดอธิบายว่าไม่นับเป็นพวกเลยหรือว่าไม่น่ารักถ้าไม่นับเป็นพวกเลยก็คือหมายความว่าไม่มีศรัทธาต่อพระองค์ท่านเสียเลยนักวิชาการส่วนใหญ่จะไม่แปลแบบนี้หมายถึงไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์ในหลักการที่พระองค์ท่านสอนเลยคนที่ไม่ทำตามเนี้ยไลซามินนามัลลัมยัรฮัมซอกีรอนาวะลัมยะอริฟชะรอฟะกะบีรินาไม่นับว่าเป็นพวกของข้าพเจ้าบุคคลที่ไม่เมตตาผู้ที่น้อยกว่าก็แปลว่าจะเป็นผู้ใหญ่ต้องเมตตาผู้ที่น้อยกว่าอ่อนกว่าเราชั่วโมงเดียวเราต้องเมตตาเขาเกิดมาช้ากว่าเราชั่วโมงเดียวนะครับยังไงเขาเป็นน้องเราเราต้องให้มีจิตเมตตาอบอ้อมอารีแต่ว่าลัมยะอริฟชะรอฟะกะบีรินาและไม่รู้จักเกียรติของการเป็นผู้อาวุโสโตกว่าเราชั่วโมงเดียวโตกว่าเราวินาทีเดียวคลอดออกมาก่อนเราวินาทีเราก็ต้องเรียกเขาพี่นี่มารยาทท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่ากอรุบัซซะมานนี่ผมดึงมาอธิบายถ้าเอาความหมายฮักกีกี้พวกท่านรู้สึกเวลาเร็วเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่าแก่ไปมากแล้วเนี่ยแก่ไปมากแล้วยังทำงานให้อัลลอฮ์ไม่ได้เท่าไหร่เลยเรียนจบมาอายุ27นี่45แล้วมายะหวาเนี่ยมาก็มาตลอด45แล้วอันนี้ความหมายฮักกีกี้ต่อมาความหมายมายาซีใช้ทั้งสองความหมายเลยเวลาจะบรรจุความดีมีน้อย
เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดถ้าจะอยู่นั่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเตรียมตัวได้เลยท่านจะไม่มีเสบียงอะไรติดตัวกับระวังอย่าทำตัวเองเป็นเครื่องหมายของวันกิยามะห์ก็คือกลายเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักให้เกียรติผู้ที่อาวุโสกว่ากอรุบัสซะมานอันนี้เป็นนัยยะที่อิหม่ามกุรตูบีถอดรหัสไว้แบบลึกซึ้งมากเลยนะครับก็คือเยาวชนจะไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคราวนี้ดูซิว่ามีจริงไหมทุกวันเนี้ยกอรุบัสซะมานแบบที่อิหม่ามอัลกุรตูบีถอดความเอาไว้ยะหวาที่รักทุกท่านครับเลยนึกไปถึงอีกอ่านอัลกุรอานผมเหลืออีก10นาทีเนี่ยบรรจุลงไปใน12 13วันสุดท้ายเอาให้เต็มที่เลยนะครับใครยังไม่ได้เริ่มหยิบอ่านเนี่ยอาจารย์มูอาสเดี๋ยวสอบถามดูได้นี่เป็นปรมาจารย์ทางด้านวิชาการอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเลยเป็นปรมาจารย์เลยนะครับอ่านในปริมาณที่ท่านจะมีความสุขไม่ต้องหักโหมนะครับไม่ทันตำหมัดในเดือนรอมฎอนก็ไม่ว่ากันแต่อ่านแล้วให้มีความสุขนั่นคือสาระสำคัญของการอ่านพระคัมภีร์อ่านแล้วให้มีความดื่มด่ำอ่านแล้วให้มีความชุ่มฉ่ำหัวใจนะครับอ่านอัลกุรอานนี่ผมปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ก็แล้วกันตกลงว่าวันเนี้ยที่ว่าโค้งสุดท้ายรอมฎอนนี่ก็คือ17วันที่ผ่านมาบวชกันครบทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์อีก12วันที่เหลือกับ13วันอินชาอัลลอฮ์แล้วแต่พระเจ้าทรงประสงค์เอาไว้ในรอมฎอนปีนี้ทำมันให้ปราณีตอย่าเพิ่งแผ่วอย่าเพิ่งหมดแรงนะครับอย่าเพิ่งหมดแรงแล้วก็ดูอาละสินโนดตั้งความหวังกล่าวมันด้วยความจริงใจทุกครั้งที่ละศีลอดดื่มด่ำกับการละศีลอดด้วยนะครับอย่าพึ่งลิงโลดอย่าพึ่งกระปี้กระเป๋าโดยที่ว่ามั่นใจว่ากุศลของการถือศีลอดฉันเข้าเป้าไปแล้วอีกหนึ่งวันทันทีที่ได้ละศีลอดในแต่ละวันนั่นไม่ใช่มารยาทของผู้ประกอบศาสนกิจที่ดีผมกำลังจะปิดท้ายด้วยประเด็นเรื่องอ่านกุรอานเนี่ยแต่ผมจะพูดไปแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องกอรุบัสซะมานด้วยถือว่าวาระมันได้กับเดือนรอมฎอนนั้นทรงเกียรติเนี่ยนี่ทำไมนาฬิกา2เครื่องไม่ตรงกันอันนี้ตรงนะครับงั้นก็ได้อีกหน่อยละได้อีกหน่อยได้เพิ่มอีกหน่อยเพราะอันนี้23นาฬิกาอันเครื่องเนี่ย23นาฬิกา12อันนั้น23นาฬิกา19ก็ห่างกันไม่มากไม่เป็นไร7นาทีคือในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทรงบัญชาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานเนี่ย ขออภัยครับมอบให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านท่านนบีมาเพื่อตรงมายังพวกท่านทั้งหลายตรงมายังพวกเราทั้งหลายแต่พระองค์การใดพระองค์การใดวรรคใดก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงมีพระปฏิสันถารเนี่ยคือสนทนาตรงกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่มีหลักฐานไปกำกับว่าเรื่องนั้นใช้กับเฉพาะท่านรอซูลเท่านั้นนะครับนี่วิชาอีกแล้วนี่ก็วิชาอีกแล้ววิชาประมวลวิธีพิจารณาความตัวบทในองค์การนั้นเนี่ยนะครับถ้าอัลลอฮ์ทรงเลือกใช้พระสำนวนที่สนทนาตรงกับท่านนบีเนี่ยเป็นการส่วนพระองค์นักวิชาการเขาบอกต้องดูอย่างนี้ก่อนว่าหากไม่มีหลักฐานไปกำกับว่าเรื่องนั้นเฉพาะท่านนบีเท่านั้นที่จะต้องปฏิบัติถือว่าเป็นคำสั่งตรงมายังมุมินีนมุมินาทุกคนด้วยก็คือองค์การที่ผมกำลังจะยกเนี่ยอะกิมิสศอลาตะลิดูลูกิชชัมซีอิลากอสกิลไลลีวะกุรอานัลฟัจร์อะกิมเนี่ยนะครับเป็นคำสั่งใช้ของพระเจ้าแต่ถ้อยพระคำเนี่ยสนทนากับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์เดียวสนทนากับท่านรอซูลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์เดียวอักีมิสศอลาลิดูลูกิชชัมซีมุฮัมมัดเจ้าจงดำรงการละหมาดคำว่าอักีมตรงนี้หมายถึงเอาการละหมาดอิกอมะห์ขึ้นให้แข็งแกร่งประหนึ่งว่าละหมาดจะเป็นตัวบุคคลเลย
ตัฟซีรบางเล่มมันอธิบายอย่างนั้นทำไมในพระมหากัมมีอัลกุรอานหรือในพระพจนานุสังเกตไหมครับใช้คำกับไม่ยอมใช้คำว่าอิฟอาลูอัสซอลาจงกระทำละหมาดแต่ทำไมใช้จงดำรงละหมาดใช้อักีมูนี่แง่มุมทำไมไม่ใช้วัฟอาลูอัสซอลาอิฟอัลอัสซอลาแต่ทำไมใช้อักีมที่แปลว่าดำรงประหนึ่งนะครับนักวิชาการอธิบายความพระมหากัมมีอัลกุรอานเพราะว่าคำว่าอิกอมานี่แปลว่าทำให้มั่นคงทำให้แข็งแกร่งดำรงให้ตรงานอยู่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงประหนึ่งว่าเราจะต้องทำละหมาดของตัวเราเนี่ยนะครับให้เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งตั้งขึ้นเนี่ยในทุกวันวันละ5ครั้งเนี่ยละหมาดของเราต้องเหมือนเป็นตัวบุคคลขึ้นมาเลยเดี๋ยวละหมาดซุบฮ์ที่จะถึงทุกท่านคงละหมาดอิชาแล้วนะครับเพราะว่าปฏิบัติการกิยามรอมฎอนกันมาเรียบร้อยต้องทำให้ซุบฮ์เนี่ยเป็นเหมือนตัวบุคคลที่แข็งแกร่งเป็นรูปทรงที่งดงามเป็นตัวจึงใช้รูปคำศัพท์ว่าอักีมูหรืออักีมปรากฏว่าในองค์การเนี่ยอัลลอฮ์ทรงสนทนาปฏิสันถานโดยใช้รูปถ้อยพระคำทรงตรงถึงท่านนบีมูฮัมมัดพระองค์ท่านเดียวแต่องค์การนี้ไม่มีหลักฐานมากำกับว่าใช้แต่เฉพาะนบีมูฮัมมัดใช้พวกเราทั้งหมดด้วยก็คือละหมาด5เวลาเนี่ยพวกเราต้องกระทำจนครบด้วยไหมครับต้องกระทำด้วยไหมครับอักีมิสซอลาตะลิดูลูกิชชัมซีมูฮัมมัดเจ้าจงดำรงละหมาดลามตัวนี้ลามซะบะบียะด้วยสาเหตุดวงตะวันดูลูกแล้วดวงตะวันคล้อยจากกลางท้องฟ้าก็คือละหมาดซูรีแล้วทำไปในอีลาวก็เสติลไลลีไปจนกระทั่งเวลาพลบค่ำเวลารัตติการจริงมาถึงมักริบนี่เขายังไม่เรียกว่าค่ำจริงนะครับเขาเรียกว่าหัวค่ำเพราะมักริบเนี่ยเข้าเวลาเมื่อดวงตะวันลับขอบฟ้าหมดเวลาเมื่อแสงแดงลับขอบฟ้าแสงแดงลับขอบฟ้าจึงจะเข้าเวลาละหมาดอิชากอดซับเนี่ยเข้าเวลาละหมาดอิชานักวิชาการจึงบอกว่าองค์การนี้อัลลอฮ์ระบุกรอบเวลาละหมาดทั้ง5วรรคตูไว้แล้วแล้วสั่งให้ท่านนบีเนี่ยปฏิบัติละหมาดพร้อมกับประชาชนของพระองค์ท่านให้ทําละหมาดที่ผมพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเพื่อจะให้รู้ว่าบวชแต่ไม่ละหมาดไม่เอานะครับ13วัน12วันที่เหลือเนี่ยแล้วต่อให้มายืนกอดอก็เถอะเช่นนอนกลางวันตื่นมาใกล้ๆมักริบหรือตื่นมามักริบมาแก้บวชเสร็จแล้วมากอดอซูรีกับอัสรีโอ้โหเขินตัวหันนะดูเลยนี่ตั้งใจมาเนี่ยจะมาปิดด้วยเรื่องนี้เลยนะครับละหมาดจะต้องยืนเป็นหลักแล้วการถือศีลอดเนี่ยนะครับจะต้องยืนขนาบเคียงข้างอย่างมั่นคงไปด้วยกันไม่ใช่ได้อันหนึ่งอันใดไว้อย่างมั่นคงแข็งแกร่งแต่อีกอันหนึ่งระเนระนาดอัลลอฮ์บอกมูฮัมหมัดเจ้าจงดำรงละหมาดทั้งซูรีอัสรีมักริบอิชาแต่พอถึงเวลาละหมาดซุบฮีพระองค์ใช้คำว่าวะกุรอานัลฟัจร์วะกุรอานัลฟัจรีเรียกละหมาดซุบฮ์ว่ากุรอานเรียกการละหมาดว่ากุรอานเลยงงไหมเนี่ยงงไหมครับไม่งงนะคือในพระองค์การน่ะเรียกการละหมาดซุบฮีว่ากุรอานัลฟัจรีละหมาดซุบฮ์เนี่ยเรียกละหมาดฟัจรีก็ได้ละหมาดแสงอรุณเนี่ยได้นะครับมีหะดีษรับรองเอาไว้แต่เราเนี่ยคุ้นกันอุสลีฟัรดซุบฮีมากกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเคยได้ยินพระพจนานุบทนี้ไหมร็อกอัตัลฟัจรีคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮานะสองรอกอัตฟัจร์คือสองรอกอัตละหมาดหน้าซุบฮีเนี่ยดีกว่าโลกทั้งใบและอะไรที่บรรจุอยู่ในโลกคือคนที่ตื่นมานะก่อนจะละหมาดซุบฮีเนี่ยถ้าละหมาดสุนัตก่อนเนี่ยกุศลมหาศาลยิ่งกว่าได้โลกทั้งใบอีกแต่ท่านรอซูลทรงใช้สำนวนว่าร็อกอัตัลฟัจรีเพราะฉะนั้นละหมาดซุบฮ์เนี่ยท่านจะอุศอลลีฟัรดอลฟัจรีก็ได้นะครับแต่ท่านติดอุศอลลีฟัรดอซุบฮีไม่ว่ากันอันนี้ละหมาดถูกเรียกว่ากุรอานวะกุรอานัลฟัจรี
อินนากุรอานัลฟัจริกานะมัชฮูดาแท้จริงละหมาดซุบฮีเนี่ยจะถูกมัชฮูดาจะถูกมาลาอิกะห์เป็นพยานให้ทุกละหมาดมาลาอิกะห์เป็นพยานให้หมดประเด็นคือต้องไปเร็วแล้วนะครับทำไมอัลลอฮ์ทรงเรียกละหมาดซุบฮีว่าอัลกุรอานกุรอานฟัจร์คำตอบก็คือการอ่านอัลกุรอานที่ดีที่สุดคือการอ่านอัลกุรอานในละหมาดมัซฮับชาฟีจึงถือว่ามักรูห์ผู้ที่ละหมาดโดยไม่ยอมอ่านซุนนะห์ถ้าตนเองท่องจำเกินกว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์แต่ถ้าหากตนเองไม่ท่องจำอย่างอื่นยกเว้นซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วจะนำซูเราะห์ฟาติฮะห์มาอ่านซ้ำในฐานะเป็นซูเราะห์กระทำได้แต่ต้องไม่ท่องจำอย่างอื่นเลยนะครับพออ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เสร็จแล้วก้มรุกวะเลยมักรูห์มากน่ารังเกียจมากเพราะกุรอานที่ดีที่สุดให้นำมาอ่านในละหมาดปรากฏว่ากุรอานที่ดีที่สุดที่จะอ่านในละหมาดละหมาดที่ประเสริฐที่สุดในแต่ละวันกรอกวันก็คือละหมาดซุบฮ์ของแต่ละวันเขาจะมีเรียงไว้นะครับความประเสริฐของละหมาดแต่ละวันถ้าเอาละหมาดที่อัฟดอลที่สุดคือละหมาดวันศุกร์รองลงมาละหมาดในรอบสัปดาห์เนี่ยประเสริฐที่สุดคือละหมาดจุมะรองลงมาคือซุบฮ์ของจุมะละหมาดซุบฮ์ของวันศุกร์อ่ะดูว่าศาสนาท่านรอซูลวางอะไรไว้ให้อ่านในซุบฮ์จุมะอัลลอฮ์จึงทรงเรียกว่าวะกุรอานัลฟัจรีเรียกว่ากุรอานฟัจร์เพื่อต้องการให้เอาอัลกุรอานมาอ่านในละหมาดแล้วนี่เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานพระมหากัมเมียตกุรอานด้วยนะครับเราอ่านกุรอานทั้งนอกละหมาดและเราก็อ่านกุรอานทั้งในละหมาดแต่ที่จะเล่าให้ฟังเป็นพิเศษก็คือตรงท้ายวรรคอินนะกุรอานัลฟัจริกานะมัชฮูดานทำไมใช้มะลาอิกะห์เป็นพยานพยานของอัลเลาะห์ตั้งเยอะแยะเนี่ยผมมาบรรยายวันนี้อาคารมัสยิดก็เป็นพยานพวกท่านทั้งหลายมานั่งเนี่ยเราจะเป็นพยานให้เธอเขาพูดแล้ววันกิยามะไปรับกุศลผลบุญจากพระเจ้ากันเอามานั่งฟังตกครูบรรยายวันนี้มาสุเราวันนี้นี่คนที่อยู่ในอาคารมัสยิดถ้าเนียดเอติกาฟไปด้วยนะครับก็ได้เรื่องพำนักตัวอยู่ในมัสยิดแต่ทำไมกุรอานัลฟัจริกานะมัชฮูดานมะลาอิกะห์เป็นพยานมะลาอิกะห์เป็นพยานความดีเรื่องอื่นๆอันนี้เอามาจากหลักการศรัทธาข้อสำคัญประการหนึ่งนะครับว่าอาดัมเนี่ยลูกหลานอาดัมมนุษย์ทุกคนมีมะลาอิกะห์เทพพิทักษ์ตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีนะครับมีมะลาอิกะห์ที่เป็นฮัฟฟะซอห์เนี่ย10ท่านกลางวันแล้วก็10ท่านเวลากลางคืนทุกคนมีหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ในเวลากลางคืนเราจะมีมะลาอิกะห์อยู่10ท่านปกป้องคุ้มครองเราไม่ให้พ้นไม่ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆที่เราถูกพระผู้เป็นเจ้ากำหนดมาว่าเราจะต้องปลอดภัยก็คือถามว่าแล้วอัลลอฮ์สร้างมาอีกทำไมในเมื่อทำไมใช่พระกำหนดการที่พระองค์จะทำให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นต้องมีก็นี่ไงครับฮิกมะห์อิลาฮียะห์พระเจ้าจะสร้างไว้ให้ท่านได้รู้ด้วยว่ามีมลาอิกะห์แล้วฮิกมะห์เขาก็มีอีกนะครับว่าเมื่อเรารู้ว่ามีมะลาอิกะห์ประจำตัวอยู่10ท่านตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเวลาจะทำอะไรเนี่ยจะได้รู้ด้วยว่ามีเทพเขาอยู่รอบกายเราอยู่มะลาอิกะห์ทั้ง2ชุดเนี่ยแต่ละคนนะครับมีคนละ10ท่านกลางวัน10ท่านกลางคืนจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสับเปลี่ยนกันตอนอัสรีกับซุบฮีเดี๋ยวตอนซุบฮีเนี่ยชุดของเวลากลางคืนเนี่ยก็จะกลับชุดของเวลากลางวันจะลงมาตอนซุบฮีกับตอนละหมาดอัสรีชุดของเวลากลางวันเตรียมจะกลับขึ้นไปชุดตอนเวลากลางคืนจะมารับช่วงอ่านกุรอานในละหมาดอัสรีแม้ไม่ต้องออกเสียงละหมาดอัสรีเป็นละหมาดไม่ออกเสียงก็อย่าทิ้งชอบทิ้งซูเราะห์กันเวลาละหมาดอัสรีจะรีบมันเป็นเวลาที่มนุษย์จะสารวนอยู่กับเรื่องดุนยาที่สุดใส่วัลอัสลงไปอิหม่ามชาฟิอีบอกหากอัลลอฮ์ไม่ประทานกุรอานลงมาเลยสัก
สักวักเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็เอาซูเราะห์วัลอัสมาต้นเดียวพอแล้วละกะฟัดวัลอัสอินนัลอินซานะละฟีคุสเอามาอ่านกุรอานที่ถูกอ่านในละหมาดอัสสรีกับละหมาดซุบฮีมาลาอิกะห์จะเป็นพยานหมายถึงมาลาอิกะห์ฮัฟซอ2ชุดนี้แหละครับเขามาปลัดเขามาสับเปลี่ยนเวรกันพอดีในหะดีษท่านนบีเล่าให้ฟังเดี๋ยว10ท่านผมจะบอก10ท่านทำหน้าที่เหมือนกันเพียงแต่มีอยู่กลางวันกลางคืนเนี่ยผมก็มีโต๊ะก็มีอาจารย์อรุณก็มีอยู่ทุกคนมีอยู่ในแต่รอบกลางคืนนะครับเดี๋ยวตอนซุบฮ์ชุดของตอนกลางวันจะลงมาสับเปลี่ยนทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะตายคนละชุดกันกับกาติบีนนะมาลาอิกะห์ผู้ทำหน้าที่จดบันทึกนี่มาลาอิกะห์ฮัฟซะห์ทัศนะอัสซอแข็งแรงอิหม่ามบาจูรีเขียนไว้ในตัวฟอร์มูรีด10ท่านพิทักษ์กลางวัน10ท่านพิทักษ์กลางคืนเดี๋ยว10ท่านทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกเอาตรงที่ว่าอินนะกุรอานัลฟัจริกานะมัชฮูดาเนี่ยเวลาอ่านในซุบฮ์เนี่ยอ่านเพราะๆเลยมาลาอิกะห์ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพิทักษ์รักษาท่านเนี่ยเขาจะช่วยเป็นพยานกุรอานในซุบฮ์กับตอนอัสรให้อีกมันหอมหวานตรงนี้ครับมันหอมหวานตรงนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังว่ายะตะอักบูนฟีกุมมาลาอิกะตุนบิลไลลิวะมาลาอิกะตุนบินนะฮารจะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาในกลุ่มของพวกท่านแต่ละคนเนี่ยก็คือทุกคนมีหมดมาลาอิกะยามกลางวันเทพพิทักษ์มาลาอิกะยามกลางคืนเทพพิทักษ์10ท่านพวกเขาจะมาตอนละหมาดซุบฮีชุดของเวลากลางวันจะลงมาชุดกลางคืนจะกลับขึ้นไปและชุดกลางวันก็จะอยู่จากซุบฮีไปจนถึงอัสซรีชุดกลางคืนลงมารับใหม่อัลลอฮ์จะถามนะครับจะตรัสถามทั้งสองชุดมาลาอิกะห์นี่ท่านรอซูลเล่าให้ฟังว่าไกฟะตะร็อกนาไกฟะตะร็อกตุมอิบาดีชุดที่กลับขึ้นไปชุดที่ผละงานออกไปแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนเวรนะพูดง่ายๆอัลลอฮ์ถามว่าพวกคุณละทิ้งบ่าวของฉันมาพวกเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวตอนซุบฮ์นี่ชุดกลางคืนจะกลับขึ้นไปแล้วนี่ชุดกลางคืนก็อยู่นะครับกำลังอยู่กับพวกท่านเดี๋ยวตอนท่านละหมาดซุบฮ์ชุดกลางคืนกลับอัลลอฮ์ถามว่าคุณทิ้งคนยะหวามาพวกเขาทำอะไรกันอยู่ชุดเวลากลางคืนก็จะตอบไปว่าตะร็อกนาหุ้มหัวหุ้มอยู่ซ่อนลูพอมาตอนเย็นลงมาเปลี่ยนใหม่รอบอัสัตเนี่ยนะครับก็ลงมาเจอพวกท่านทั้งหลายละหมาดอัสัตอยู่ชุดของเวลากลางวันกลับขึ้นไปถูกพระเจ้าดำรัสตรัสถามอย่างนี้ก็คือจากเราไปกลับลงมาจากเราไปเจอแต่เราเป็นผู้ที่ละหมาดอย่างเคร่งครัดนั่นคือเจตจำนงแล้วกุรอานตอนฟัจร์ก็คือซุบฮ์กับกุรอานตอนอัสร์มาลาอิกะห์ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน2ชุดพอดีจึงช่วยเป็นพยานเพิ่มเติมเข้าไปอีกในความดีดังกล่าวนั้นอินนะกุรอานัลฟัจริกานะมัชฮูดายะหว่าที่รักทุกท่านครับ10ท่านนี้ผมพูดปิดท้ายแล้วขอดุอาเลยก็แล้วกันนะครับจงเข้มแข็งเนื้องานที่ยังคงเหลืออยู่มีรออยู่ภายภาคหน้าอุปสรรคนะครับพระเจ้าทรงทดสอบประเมินร่างกายท่านในดีประเมินพละกำลังท่านในดียังมีนะครับห่วงเวลาที่เราจะต้องทุ่มเทกันอีกมากมายอย่าเพิ่งท้อถอยไปเด็ดขาดสภาพอากาศอัลลอฮ์ทดสอบหนักมากนะครับถนอมสุขภาพร่างกายเฉลี่ยศักยภาพให้ดีกับการบรรจุความดีลงตลอดกรอบเวลาที่เหลือของเดือนรอมฎอนท่านประมุขอุสมานเคยถามท่านรอซูลถึงจำนวนมาลาอิกะห์ทั้ง10ท่านเนี่ยว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างอันนะอุสมานรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันนูซะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอะดะดิลมะลาอิกะติลมุวักกะลีนบิอาดามีนฟะกอลท่านประมุขอุสมานเนี่ยถามท่านรอซูลถึงจำนวนมาลาอิกะห์ที่ถูกอัลลอฮ์มอบหมายไว้ให้คอยพิทักษ์ให้คอยปกปักรักษาดูแล10ท่านกลางวัน10ท่านกลางคืนอยู่ที่ไหนกันบ้างฟะกอละท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบว่าวาฮิดุน
ท่านที่หนึ่งอัญญามีนิฮิอยู่ที่ด้านขวาวะอาครูอัญชิมาลิฮิอีกท่านหนึ่งอยู่ด้านซ้ายไม่ใช่จดบันทึกนะครับอันนี้มาลาอิกะห์เทพพิทักษ์นะครับเทวทูตผู้พิทักษ์แปลได้เลยอัลฮัฟฎอนี่มาจากคำว่าฮาฟิสเนี่ยผู้ปกปักรักษาเราจะไม่มีทางโดนภัยอันตรายใดๆถ้าไม่ใช่กอดอมุบรอมอ่ะบางทีเคยเห็นไหมครับเฉียวไปเลยเนี่ยนั่นแหละให้รู้มาลาอิกะห์ปัดให้ที่เขาบอกมาลาอิกะห์รักษาลูกผมตกกระไดห้าขวบตกลงมาเจ็ดขั้นไม่เป็นอะไรเลยกอดอเมมุบรอมมูอัลลักว่าจะต้องไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรมาลาอิกะห์เทพพิทักษ์ขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งต่อมาวาฮิดุนไบนะยะไดฮิวะอาคอรุมินคอลฟิหน้าอีกหนึ่งหลังอีกหนึ่งเป็นสี่แล้วนะครับต่อมาวัสนานอาลาจัมไบฮิอีกสองท่านอยู่ที่สีข้างลำตัวเป็นหก เป็นหกแล้วแปลว่าขวาก็คือขวาไกลๆเลยนะขวาซ้ายเมื่อสักครู่เนี่ยขวาห่างๆนี่ลองดูเขาเรียกอะไรนะครับรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญ ดูสิครับเขามีทั้งประชิดข้างๆแล้วก็ห่างๆแม้จะอยู่ข้างขวาเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ห่างแล้วก็ระยะประชิดตัวเนี่ยปล่อยให้มีพยันตรายเกิดขึ้นได้อีกสองท่านเนี่ยอยู่ที่สีข้างลำตัวท่านที่เจ็ดกอบิดุนอาลานาซียตีอยู่ที่ขมอมศีรษะมีท่านรอซูลวางมาเลยท่านที่เจ็ดอยู่ที่ขมอมศีรษะจะคอยยกบ่าวคนนั้นรอฟะอีอาวะอิซาตวาดุอารอฟะอูอัลลอฮ์สั่งไว้ใครที่ชอบทำอุปนิสัยนอบน้อมทำตนให้รู้ไว้เลยยิ่งน้อมยิ่งสูงยิ่งน้อมยิ่งสูงบทพิสูจน์คุณอาจจะรับรู้ไม่ได้หรอกจะขอให้รู้ว่าคุณไปสูงอยู่ในดวงใจผู้คนเขาหมดสูงเป็นต่ำต่ำเป็นสูงเลยครับอันเนี้ยยิ่งน้อมยิ่งสูงเหมือนนักวิชาการเขาเลยเปรียบกันเหมือนกับรวงข้าวอะเล่มคนอะเล่มข้าวเต็มรวงอะมันจะยิ่งโน้มมันจะยิ่งน้อมเพราะเมล็ดข้าวมวลเม็ดข้าวมันเยอะมันเลยน้อมลงแต่ข้าวถ้ามันน้อยมันจะชูมันจะชูตัวมาลาอิกะห์ท่านที่เจ็ดเนี่ยจับกระหม่อมของพวกเราอยู่ขม่อมของพวกเราอยู่อิซาตะวาดุอาถ้าเรานอบน้อมอัลลอฮ์จะยกให้สูงมาลาอิกะห์ท่านนี้จะดึงกระหม่อมแต่ว่าอิซาตะกับบะรอวะดออูถ้าโอหังแล้วก็อัลลอฮ์จะกดให้ต่ำต่อมาท่านที่8กับ9อยู่ที่ชะฟะตัยฮีอยู่ที่ริมฝีปากทั้งสองไลซายะฟะดอนีอะลัยฮีอิลลัศอลาตะอะลันนบีอีก2ท่านนี่ไปอยู่ที่ริมฝีปากอย่าไปนึกจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยร่างกายของเราก็แค่นี้อำนาจอัลลอฮ์มีให้รู้กันแล้วกัน2ท่านนี้อยู่ที่ริมฝีปากไม่ได้พิทักษ์อะไรนะครับไลซะยะฟะดอนอะลัยฮิอิลลัศอลาตะอะลันนบียกเว้นคอยจดจำคำศอลาวาตนบีที่มาจากปากคนคนนั้นตกลงมาลาอิกะห์10ท่านเนี่ยพิทักษ์นะแค่8เท่านั้นละอีก2เนี่ยมาพิทักษ์บุญศอลาวาตเอาไว้ให้ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านสุดท้ายพิทักษ์ทวารปากเอาไว้ไม่ให้มีสัตว์ดุร้ายไม่ให้มีงูไม่ให้มีแมงป่องไม่ให้มีตะขาบเลื้อยเข้ากลางลำคอไปยะหวาที่รักทุกท่านครับรอมฎอนกะรีมรอมฎอนเนี่ยถอดรหัสเดือนอีกสักนิดนึงก่อนจะจากกันแล้วเนี่ยนะครับ12วัน13วันรอมะมักฟิรอรอมีมดอดดียะความสว่างสวยอลิฟอุลฟาความอบอุ่นแล้วก็นูนรัศมีลำแสงจงทำให้เดือนรอมฎอนเป็นดังชื่อตัวสะกดนะครับเป็นดังอักขระตัวสะกดทำให้รอมฎอนเป็นรอมฎอนที่พึงประสงค์ให้ได้แล้วท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับหากพระเจ้าไม่ทรงเมตตาเราไม่สามารถจะทำความดีอันใดได้ผมขอพรจากพระเจ้าขอให้ทุกท่านนะครับมีศักยภาพมีสุขภาพศักยภาพมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีริสกีนะครับที่ฮาลาลที่สุจริตเพิ่มพูนงอกงามเป็นประโยชน์ต่อตัวของพวกท่านเอง
แล้วก็ได้จุนเจอในเส้นทางของศาสนามีอายุยืนยืนนะครับไคลุนนัสมันตอละอุมรุวะฮัสุนะอามะลุมนุษย์ที่ดีๆคือมนุษย์ที่อายุยืนยืนแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เขานั้นมีผลงานดีๆยืนยาวตามอายุที่เขามีด้วยวันนี้นะครับขอจบการสนทนาธรรมะการบรรยายศาสนธรรมะนะครับในวาระอันทรงเกียรติเป็นเกียรติมากนะครับคณะกรรมการมัสยิดที่เชิญมาพูดนะครับในเดือนรอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1444วัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตาอันวะอะลัยฮิตุกลันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ดุอาเลยนะครับอัลฟาติฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعيناللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتكوعزائم مغفرتك والسلامة من كل إس والغنيمة في كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم